กาศอันตรงข้างหน้าดูดีละดูดีหลายคนอย่าหมั่นไส้ฮะอย่าหมั่นไส้ครับเป็นลีลาเฉพาะตัวเขานะฮะดูให้เป็นความสุขว่าการที่ควรคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เสียสมาธิแล้วค่อยเลือกเตะเอานี่ก็เป็นสูตรหนึ่งครับผมต้องขอบคุณนะครับทางด้านของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานอำนวยการแข่งขันคุณแม่ดูลีลาครับจานนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสร้างเสียงเฮเสียงฮาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมคือแก้รับกันอ้าวเจ็บโอ้ยเจ็บหายบอกว่าคือแข้งของสุสาครนี่ได้แค่นี้เหรอครับแค่คันๆนะครับไม่ถึงกับเจ็บนะครับโอ้ไม่เป็นไรมาไอ้พวกนี้โป๊กไปหลับเลยคุณจะรู้เรื่องระวังนะครับระวังสุสาครชอบครับโอ้เนี่ยมวยโดนแล้วจูบเลยมวยอย่างนี้สุสาครชอบนะครับเดี๋ยวรอดูคือนักมวยที่มีลูกเล่นอาวุธต้องดีด้วยนะครับถ้าเกิดลูกเล่นดีอย่างเดียวอาวุธไม่ดีนี่รับรองว่าได้อายแน่ได้อายนะคือมวยทรงนี้นะสักพักหนึ่งสุสาครก็จะโมโหครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมาแย่งอาชีพเราแล้วเพราะฉะนั้นต้องอัดให้ยับครับสุสาครเดี๋ยวก็โมโหโดนแย่งอาชีพแล้วปั๊บโอ้เป็นมวยเลยนะครับนักชกจากอิหร่านคนนี้ฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับนักชกจากอิหร่านนะนี่ครับเตะไปที่เดิมแล้วเตะไปที่ขาครับโอ้ยเป็นไงยังไม่ยอมหนีไปไหนแล้วครับจะอยู่สู้ต่อครับวันนี้ไทยไฟนะให้โอกาสคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกรรมการที่ห้ามคู่นี้บนเวทีเป็นคนปัตตานีนะครับอาจารย์ประธานสุคนครับโอ้ยนี่ลูกหลานจากปัตตานีเลยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับช่อง3ถ่ายทอดสดกันทุกวันเสาร์นั่นแหละครับครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสนามเดอะเรนโบว์สเตเดียมเนี่ยของท่านนายกเศรษฐอัญชลีนะฮะในเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณนพพรวาทินนะครับประธานจัดการแข่งขันแล้วก็ที่นำไทยไฟเนี่ยมาให้พี่น้องแฟนหมัดมวยได้ชมกันสดๆครับแสดงให้เห็นว่าไทยไฟไปที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยหรือทั่วโลกจัดที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับแล้วก็หลายๆประเทศตลอดจนหลายๆจังหวัดอยากจะให้ไปสร้างความสุขนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณนพพรวาทินที่มาสร้างความสุขให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะคือแพร่ไว้นะครับว่าเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปีหน้ารับรองครับไปทุกชาติในย่านอาเซียนแล้วไปแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลนะฮะหลังจากที่จบสิ้นฤดูกาลฟุตบอลลีกนะฮะของอังกฤษจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับหลายสนามเลยนะครับเป็น10สนามเลยนะครับในปีหน้าครับเอารอติดตามแล้วกันส่วนบนเวทีก็รมรันพันตูกันอยู่ครับหมดยกสักก่อนครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนชาวจังหวัดปัตตานีครับและที่สำคัญครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดโดยคุณนพพรวาทินครับเข้าสู่ยก2ครับความมันความเร้าใจความควรเนี่ยเริ่มจะระบายใส่กันเต็มที่ครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขาเนี่ยเป็นรอยเท้าไปแล้วโอ้โหซ้ำย้ำไปที่เดิมสองกลับระวังฮะอย่าประมาทครับอีหลานคนนี้ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้ลักษณะการกวนเนี่ยโอ้โหมายั่วก่อนฮะนี่แหละครับเราเตะขาเขาเตะขาคืนครับสมรักครับนี่ฮะมีบาดอันตรายครับมีศอกเป็นเลยฮะอีหลานตัวนี้ฮะสุสาครประมาทไม่ได้อย่าใช้อารมณ์ฮะต้องใช้อาวุธครับถ้าเกิดใช้อารมณ์นี่มีโอกาสเสร็จคู่ต่อสู้โอ้โหสับศอกขวาครับโอ้โหนี่ฟันตรงๆเลยนะครับแล้วก็รัดครับรัดตีนี่แหละครับอย่างที่คุณนพพรวาทินบอกนะครับว่าไทยไฟนี่เน้นในเรื่องของการออกอาวุธครับประเภทตีกอดรัดได้แต่ไม่ตีนี่แยกทันทีเลยขาเนี่ยสังเกตต้นขาเนี่ยฮะรอยเท้าขึ้นมาเลยครับฝากรอยเท้าเอาไว้ไปถึงอิหร่านนะฮะเบาที่ต้นขาก่อนนะต้นขาเย็บไปสุสาครตอนนี้เดินนะระวังครับมือขาเหมือนกันนะโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ถูกคู่โอ้ยโอ้ยโดนขาโดนแล้วโอ้ยแตกแล้วครับทีนี้ครับแตกแล้วฮะเอามาพื้นแล้วครับพื้นแล้วครับต่อขวาครับสุสาครหุบซ้ายไม่โดนฟันต่อขวาครับรัดต่อขวาครับโอ้ทนได้ไม่ได้เตะตัดล่างครับมาฟันต่อฟันต่อครับโอ้โหโอ้โหสุสาครเอาเบ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 ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะกรรมการประธานนับครับโอ้โหนี่ยังมึนอยู่ครับโอ้โหจะทีบ
ถีบยอดหน้าเลยครับลุกขึ้นมาสุดสาครชุดใหญ่ครับฟันต่อขวาครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวอายุกโอ้แหมกรรมการประธานนะวันนี้สร้างรอยยิ้มนะแต่ก็ครับด้านหลังฮะแต่ด้านหลังนะครับประธานไม่ได้สุดสาครระวังระวังโอ้โหจอกโอ้โหไปบอกขวาดอกซ้ายครับอุ้ยเมาครับเมาครับกรรมการต้องนับครับเมาครับการนับนี่เป็นการให้โอกาสของนักมวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับกำปั้นขวาครับกำปั้นขวาฮุกซ้ายฟันศอกอัปปะคัตฮุกขวาครับชุดใหญ่ครับแข้งซ้ายกรรมการประธานบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเองเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ถูกกลับที่ด่านไม่ได้ครับยุติการชกไปเลยครับเขาต่อยดีนะต่อยดีแต่วันนี้นักมวยจากอิหร่านเนี่ยคือมาซ่าเกินเหตุซ่าเกินเหตุไปแย่งอาชีพเขานะคืออาวุธมวยเนี่ยการชกเนี่ยมีอยู่ในขั้นเกรด A เลยแต่วันนี้ซ่าเกินเหตุเขาเรียกว่าซ่าผิดที่สมควรแล้วสุดสาครเลยจัดให้ครับผมจัดไปก็บอกแล้วว่าสุดสาครเนี่ยก็เป็นนักชกที่มีสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีใครมาล้อเลียนเหมือนกับล้อเลียนตัวเองก็เลยโมโหโมโหอย่างนี้ต้องสั่งสอนคือมาไม่ปล่อยให้ใครมาแย่งอาชีพนะครับสุดสาครสกินมีครับเอาละครับเจอกับคุณแมทธิวบนเวทีครับ